รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแน่นอนเทศกาลปีใหม่ไทยสงกรานต์ขอต้อนรับนางสงกรานต์ของเราปีนี้ทองทองหนูขี่ควายมาค่ะจังหวะหิวพอดีก็เลยกินควายไปหมดแล้วทองทองลงเรือแปลว่าอะไรคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทองทองลงเรือนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เปิดขายแล้วนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคุณครูขาอู้ยแต่บรรยากาศดีมากติดแอร์ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือลงไปกินในเรือไม่ยกเรือขึ้นมาไว้บนบกค่ะแล้วทำไมไม่ลงไปกินในเรือล่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออย่าไปกินอย่าเวียนหัวนั่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไหนอะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไงคะเอาหรออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่ไปไม่ถูกนะคะเซิร์ช Google ได้นะคะทงทงลงเรือจบข่าวรู้เรื่องคุณผู้ชมทงทงลงเรือนครศรีธรรมราชนครราชสีมาฉันว่าฉันตกครูก่อนดีไหมคะนครราชโคราชโคราชหลานย่าโมสวยหวานหลานย่าโมค่ะค่ะโคราชค่ะก็พูดโคราชซะมันก็จบราชสีมาศรีธรรมราชมันก็สีงงหมดเลยใช่ไหมคะสวยขึ้นค่ะวันนี้น้องทองทองมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แกงเหลืองเหรอคะแกงเหลืองยอดมะพร้าวกับปลาดุกไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปแกงเหลืองกูให้เวลาแค่10นาที10นาทีใครจะแกงแกงได้แกงเหลืองหนูไม่แกงหรอก10นาทีได้ไม่แกงทันทีเขาทำได้กันทั้งนั้นแหละหนูทำไม่ทันอ๋อทั้งนี้แสดงว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวทองทองนึกไม่รอกัน10ชั่วโมงอ่ะ3นาทีได้กินเลยค่ะอ่ะ10นาทีค่ะลงมือค่ะนี่แต่แล้วมีแต่มันแบบมันไม่ถนัดมือค่ะครูค่ะวางมือนะคุณผู้ชมดูฝีมือในการทำกับข้าวคุณทงทงนะแคล่วคล่องว่องไวมากเลยมีหน้าเราก๋วยเตี๋ยวขายดีขายดีมีแต่คนไปเข้าแถวรอรับประทานนะคะอยู่ที่โคราชค่ะรักครูตรงนี้ค่ะยังไม่มีผัวไปบอกเขาไปเลยค่ะยังไม่มีสามีด้วยนะคะประกาศรับสมัครสามีช่วยนับเงินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะผู้ส่วนชีวิตผู้ส่วนชีวิตค่อยๆหั่นแบบนี้ถ้าจะไม่ทันกินนะคะคุณผู้ชมค่ะพอแล้วครูเอาแค่เล็กๆน้อยๆค่ะคุณครูเปิดไฟให้ด้วยค่ะค่ะเปิดไฟนะคะนี่อะไรอ่ะแกงเหลืองไม่ใช่เหรอใช่เหรอคุณครูอยากพูดให้หนูสับสนเนี่ยไม่เผ็ดไม่ใช่ค่ะเราเชื่อค่ะเขาเป็นผู้ชำนาญนะคะขนาดเปิดร้านได้ว้าวมะขามเปียกอยู่ไหนครูคะขอประทานโทษนะคะใส่ยิ่งกับน้ำล้างขมิ้นเนี่ยนะคะคุณขานมันกลัวติดมันค่อยๆเติมนะคุณขายมันจะเติมทีเดียวพูดไปแล้วผิดไปแล้วคุณขานไม่ได้นะคะครูแค่นี้เผ็ดแล้วเหรอคุณครูทานเผ็ดไหมไม่รู้หนูไม่รู้ครูเร่งไฟใช่ไหมเร่งไฟค่ะค่ะค่ะนี่เบอร์9แล้วนะคะแรงสุดแรงสุดเบอร์9เหรอคะค่ะค่ะค่ะนี่อะไรคะครูนี่อะไรคะอะไรอ่ะเต้าเกี้ยวโอเคค่ะรู้เรื่องค่ะครูขาเราจะให้น้ำเดือดแล้วใส่อันนี้ให้ด้วยนะคะครูขาเดี๋ยวหยิบใส่ให้ด้วยนะทำไมเธอไม่ใส่อ่ะมึงใช้กูไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เลยมันจะไม่ช่วยอะไรใช่ไหมไม่เขาไม่ให้ยุ่งให้เดือดเดี๋ยวนี้ค่ะครูขาให้มันเดือดเลยร้อนแล้วค่ะโอ้ช้อนชิมแล้วก็ลงไปควานอีกเผ็ดแล้วหรอสีแค่นี้ก็เผ็ดแล้วหรอครูไม่เผ็ดเหรอไม่รู้ไม่รู้ไงยังไม่ได้ชิมมันเผ็ดแล้วนะคะเอาล่ะแล้วใส่มาอีกอ่ะครูเห็นครูชอบอ่ะเปล่าไม่ได้บอกเลยว่าชอบอ
ันคือแกงมันคือแกงเขียวหวานนะเปล่าม ันคือเขียวหวานใช่ป่ะเขียวหวานใช่ไหมตัดกูยังไงแล้วทำไมเธอใส่สองอย่างผสมกันล่ะไปใส่ไปแล้วหนูก็มาใส่ไปแล้วหนูก็ดูแกงเหลืองอ่ะพริกแกงเหลืองแกงเหลืองมันไม่เขียวมันออกเหลืองอ่ะแล้วเขาก็มีโถให้ทำไมเธอไม่ปั่นเป็นพริกแกงเองล่ะเนี่ยขมิ้นก็มีพริกขี้หนูพริกแกงก็มีอ่ะทำไมหนูจะต้องทำเองล่ะคนสมัยนี้เขาไม่มานั่งปั่นเองหรอกค่ะครูขาฉลาดนิดนึงนะคะซื้อพริกแกงที่เสร็จสำเร็จแล้วสิค่ะอีคนฉลาดใส่ผิดนี่แล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรราคามันก็เติมได้นี่ไงก็จบเลยจบรู้เรื่องเขียวหวานผสมแกงเผ็ดค่ะอ่ะโหตายแล้วได้มันได้เหมือนกันก็เหรอมันต่างกันคือปกตินะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นแกงเผ็ดเราจะใส่พวกตะคงตะไคร้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นแกงส้มแกงเหลืองเนี่ยเราใส่แค่หอมนะคะใส่กระชายได้นะใส่พริกใส่พวกนี้ได้นะคะไม่เกี่ยวค่ะใส่ได้เหมือนกันอ่ะเมื่อไหร่จะเดือดไหนพวกคุณครูบอกว่ามันเร็วไงจริงๆถ้าวางไว้เฉยๆมันเดือดนานมากแล้วถ้าเธอมูแต่เป็นคนมันถึงจะมานี่ๆๆๆเดือดหรือยังเดือดหรือยังคุณครูค่ะมันเดือดมากซิงมากค่ะใส่อะไรได้เลยเชิญค่ะเดือดทัพพีอันนี้ที่บ้านเรียกทัพพีเลือดตะหลิวตอนนี้กำลังบรรจงใส่ปลาดุกกลัวมันคาวจังต้องให้มันเดือดๆตรงทนทำกับข้าวเก่งเนาะเดี๋ยวคนนะคะครูใส่แค่นี้หรอแค่นั้นพอครูกินคนเดียวใช่ไหมคะเรากินกันสองคนสองคนพอคนละสองชิ้นนะค่ะค่ะโอเคค่ะฉันเอาแต่น้ำก็ได้ฉันกลัวไม่กลัวสกปรกแต่ครูไม่น่ากินปลาดุกนะคะทำไมคะหน้าเหมือนกันเข้าใจค่ะโอเคครูอ้ําหนูเลยครูอ้ําหนูได้ค่ะไม่เป็นไรหนูชอบหยอกคุณผู้ชมจําได้ใช่มั้ยคะร้านก๋วยเตี๋ยวเค้าอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมคะอยู่ที่กรุงเทพฯนครศรีธรรมราชนครศรีนครศรีมาไม่มีหม้อให้แกงอ่ะก็มีหม้อเหมือนกันแต่กลัวว่าคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นก็เลยเลือกเป็นกระทะมันจะได้กว้างหน่อยเพราะกล้องของฉันอ่ะอันเล็กเห็นมั้ยค่ะอันไหนน้ำตาลทรายคือต้องรู้เองเลยเหรออันนี้อะไรคะครูไม่รู้ดูเองสิเค็มที่ครูไม่มีน้ำตาลเหรอคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บไหมอ่ะนั่นแหละน้ำตาลทรายใช่ป่ะครูขอดูก่อนนั่นไงคุณครูขาครูใส่นี้ด้วยมาใส่หน่อไม้ดิเหรอใช่หนูชอบตั้งหน่อไม้ทั้งยอดมะพร้าวเหรอใส่ไปเลยสีแกงมันน่ากลัวเนาะอย่าแยงว่ะช้ำเลือดช้ำหนองอะไรก็ไม่รู้มีน้ำแกงเขียวพริกแกงเขียวหวานด้วยจะกินได้เหรอทงๆได้ค่ะแกงเหลืองถ้าใส่หน่อไม้มันจะอร่อยเหรออ่ะคุณครูเอาช้อนชิมนะคุณต้องมีมารยาทนิดนึงนะคะคุณค่ะต้องใช้ช้อนชิมไม่แล้วมันได้รสชาติแล้วเหรอเนี่ยขอดูก่อนสิมันยังไม่มีเนี่ยปลายังเลือดออกมาอยู่เลยฉันก็จะชิมแล้วเนี่ยเอาเหลือเทกลับไปอีกโอ้ยหัวเป็นไงเดี๋ยวบอกเลยสิมันเปรียบเปรี้ยวมากใส่ไปนิดเดียวเปรี้ยวขนาดนี้ใส่จนหมดถ้วยฉันก็สงสัยว่าทำไมเธอไม่ดูเลยอ่ะคุณครูเขาไม่มีน้ำตาลให้อ่ะน้ำตาลมีทำไมจะไม่มีมีเหรอเดี๋ยวหาซิกะปิน้ำตาลอยู่นี่โอ้ใส่ขนาดนั้นเลยเหรอเสียดายเครื่องปรุงเนาะเดี๋ยวปลาไปล้างทำเมนูอื่นก็ได้นะได้ไหม อยากให้กูล้างแค่นี้ค่ะครูค่ะเราให้มันเดือดแล้วคนที่ได้ที่เสร็จแล้วค่ะครูไม่เชื่อแกงเหลืองอะไรกันแบบนี้แกงเหลืองหนูแกงแค่นี้กินได้ก็กินกินไม่ได้ไม่ต้องกินไม่อร่อยไม่ทันจริงจริงอะโอ้ยตายเดี๋ยวเราดูไม่นี่ขนาดไม่ใส่เค็มเลยเพราะหนูว่าพริกแกงมันเค็มไปนิดนึงแล้วนะเอาเหรออ่ะใส่นิดนึงก็ได้จะเกลือกับจะผงปรุงรสด้วยเหรอไม่ใส่ค่ะคุณครูหานี่มันเป็นน้ำตาลเกล็ดนะคะฉันเห็นแล้วแอบใส่ผงปรุงรสนะมันรู้ดีถ้าถังเจ้าเล่ห์แบบนี้ควรจะมีหัวทำไมเขาทิ้งเธอไปล่ะหรือเธอทิ้งเขาคุณครูขาอะไรที่แบบว่ามันเข้ากันไม่ได้อะเราต้องรีบชิงทิ้งก่อนเราไม่โง่นะที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้โง่เลยไม่โง่อร่อย
ว้าวด้วยเวลาขนาดนี้ถือว่าอร่อยเจ็ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครูค่ะใส่ถ้วยค่ะแต่หนูไม่ใส่ปลานะคะครูอ่ะแกงส้มชนะใครใส่ปลาหนูไม่ใส่ปกติแกงส้มทำคือภาคอีสานเขาใส่แกงส้มเขาใส่ปลาจริงเหรอภาคกลางก็ใส่แต่หนูไม่ใส่หนูเป็นคนไม่ชอบบ้านฉันไม่ใส่แกงส้มชนะใส่ปลาไม่มีคุณผู้ชมหาใครคิดว่าใส่ปลากด1ใครคิดว่าไม่ใส่กด2แล้วค่อยมาดูกันว่าใส่หรือไม่ใส่ถูกใครดูค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ใส่ถ้วยเดี๋ยวชิมดีกว่าค่ะเพียวมาดิเพียวมาเพียวมาเพียวมาเพียวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแน่นๆสิแพ็คแน่นๆแน่นๆจ้ะชิมเลยเอาช้อนมาชิมกินก็ไม่กินวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูฟักทองชุบแป้งทอดเริ่มจากผสมแป้งทอดกรอบกับกะทิสำเร็จรูปเข้าด้วยกันใส่เกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำปูนใสคนผสมจนน้ำตาลละลายใส่มะพร้าวขูดขาวและงาขาวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเคล้าฟักทองลงในแป้งที่ผสมไว้นำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นเตรียมไว้ตามด้วยใบเตยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดฟักทองชุบแป้งทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำผึ้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน้ำตกคอหมูย่างมาฝากกันค่ะนำเนื้อคอหมูลงย่างจนเนื้อหมูสุกทั่วหั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นบางเตรียมไว้ค่ะใส่ผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบน้ำซุปไก่ต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยและหอมแดงซอยเคล้าผสมให้เข้ากันใส่เนื้อหมูย่างเตรียมไว้ค่ะวางก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงบนเขียงเรียงผักกาดหอมใบผักชีฝรั่งใบโหระพาแครอทซอยแตงล้านหั่นถั่วฝักยาวลวกตักน้ำตกหมูย่างใส่ม้วนเป็นท่อนกลมแล้วหั่นเป็นชิ้นตามต้องการจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน้ำตกคอหมูย่างเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทองทองพรีเซนต์สิแกงเหลืองยอดมะพร้าวปลาดุกแกงเหลืองยอดมะพร้าวปลาดุกเขาพรีเซนต์เสร็จแล้วนี่มาเธอก็พูดสิว่าเธอเป็นไงต้องบอกว่าเนื่องจากว่าพริกแกงที่ได้มานั้นเป็นแกงเผ็ดกับพริกแกงเขียวหวานหรือว่ามาผสมกันเพื่อให้เกิดความนวลนวลนะฮะไม่ใช่หยิบผิดหรอกคือว่าเวลามันเข้ามีเครื่องมาให้ปั่นนั่นแหละเราไม่ได้ปั่นโอ้แล้วก็ลืมอันนึงที่ลืมไปก็คือขมิ้นลืมได้สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบเปรี้ยวชอบหวานคุณครูหาอร่อยมากอร่อยขนาดนี้มีผัวได้แล้วค่ะอร่อยขนาดมีผัวได้เลยเหรอคะคุณผู้ชมเรียนว่ากลิ่นอ่ะเรียนรับไม่ได้เลยอ่ะค่ะหนูก็รับไม่ได้นะหนูก็รับไม่ได้กลิ่นเขียวหวานนะคะเนี่ยกับกลิ่นหน่อไม้แล้วก็คือมันขัดไปหมดอ่ะ
ช้คำว่ากลิ่นไม่ได้มีกลิ่นแกงเขียวหวานออกมาเลยใส่ไปแค่นิดเดียวเปรี้ยวมากแกงเหลืองมันก็ต้องเปรี้ยวสิคุณพงษ์ขาอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เชิญขามาพี่แบงค์ครับพี่ผู้ชายที่หล่อที่สุดน่ะพี่แบงค์ช้อนที่ว่างอยู่พี่ก็มาหน่อยพี่แบงค์ทำไมพี่แบงค์ต้องหน้าแดงพี่แบงค์ชิมทงหน่อยสิชิมอาหารดีกว่าครับชิมอาหารเห็นไหมเดี๋ยวจับมือไว้เฉยๆครับอร่อยครับจริงเหรอก็มีแต่ครูเท่านั้นแหละที่ว่าไม่อร่อยจริงเหรอทำไมอร่อยเขาจับมือเธอบีบอยู่แกงส้มแกงเหลืองมันก็ต้องเปรี้ยวก็เขาจับมือเธอใช่ไหมไม่เอาพอไอ้คนหนึ่งเฮ้เข้ามาเดี๋ยวนี้ไปเหรอไปแหมบอกเขาจับมือหน่อยเท่านั้นน่ะคนนี้ก็ได้เลยสิไม่ได้แล้วเปรี้ยวชิบค่ะนี่ก็เปรี้ยวอร่อยไหมเปรี้ยวไปหน่อยครับแม่อร่อยใช่ไหมครับผมพอใช้ได้ค่ะได้ครับผมปลายกลับก็ได้แล้วยังไม่อย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยฮะเอามาอีกเอามีสักคนหนึ่งแค่นี้หมดแล้วฮะพอแล้วก็เพียวมาดิเพียวมาเพียวมาเพียวมาเพียวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแน่นแน่นสิแบบแน่นแน่นแน่นจ้าชิมเลยเอาช้อนมาชิมกินก็ไม่กินพูดความจริงออกมาเปรี้ยวอร่อยปะคุณขาแกงเหลืองมันต้องเปรี้ยวมันไม่ได้เปรี้ยวอย่างนั้นเปรี้ยวจนกินไม่ได้เบอร์ค่ะแกงต้มที่บ้านครูหวานเหรอคะค่ะแกงต้มที่บ้านครูเค็มเหรอค่ะแกงต้มที่บ้านกูต้องเปรี้ยวนะคะเอาเป็นว่าแกงเหลืองของทงกินได้โอ้เหนื่อยเหลือเกินช่วงหน้าเดินทำอาหารดูดีมีสกุลค่ะอะไรคะคุณผู้ชมคะซุปเกาลัดลูกเดือยค่ะอุ้ยอยากกินมานานแล้วค่ะครูค่ะซุปเกาลัดลูกเดือยเหรออยากกินลูกเดียวถ้าเกิดว่าเราทำกับข้าววันจันทร์เราต้องเอาเนื้อปลาสุกเราต้องรอตั้ง5วันเลยนะทำไมล่ะอ่ะการอังคารพุธพฤหัสสุกทำไมล่ะ5นาทียังไม่ใช่5วันอ๋อค่ะอาจารย์ไม่เก็ต อยู่นี้ไม่สอนภาษาไทยแล้วหรอคะฉันไม่ใช่คุณลิลลี่ขอโทษค่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมนูแกงส้มใต้ปลากระพงมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่น้ำพริกแกงส้มใต้คนผสมจนละลายปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นไทยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันใส่เนื้อปลากระพงต้มจนปลากระพงสุกแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักแกงส้มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิซื้อตราหัวมาลายด้วยนะคะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ
คุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำซุปกะรัดลูกเดือยซุปกะรัดก็ต้องบอกแบบนี้เลย QP soup chestnut soup นะคุณผู้ชมบรรจุเรียบร้อยโฟรเซ่นแช่แข็งคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปตอนนี้มีขายทั่วเลยทั่วเลยได้อย่างที่สำคัญที่สุดคำว่าเกาลัดเนี่ยมีประโยชน์มากโปรตีนสูงมีคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็ให้กำลังงานที่ดีมากแต่วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เวฟแล้วก็รับประทานซึ่งปกติเนี่ยเวฟเสร็จก็ทานได้เลยแต่วันนี้เรามาทำใหม่ด้วยการเพิ่มเติมนี่เนื้อปลากระพงนี่สวยสวยงามเดี๋ยวเอาเนื้อปลากระพงเวฟให้สุกซะก่อนอาจารย์ใส่เนื้อปลากระพงลงไปกี่นาทีดีคะเวลาประมาณสัก5นาทีนะคะ5นาที5นาทีค่ะค่ะสักครู่หนึ่งในระหว่างที่เราเวฟใช่ไหมคะเราก็ทำหอมเจียวเพราะว่าเราอยากให้มันมีกลิ่นหอมเจียวด้วยก็ใช้น้ำมันค่ะถ้าเจียวให้กรอบต้องมรกตรับรองจะติดใจเป็นน้ำมันปาล์มแค่สปอนเซอร์ของพี่เองค่ะน้องหนูชอบเรื่องมรกตค่ะคุณครูแล้วคะชื่อเป็นมงคลเป็นมรกตใช่ค่ะหนูควรใช้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของหนูนะคะหนูใช้มรกตอยู่แล้วค่ะครูรอจริงเหรอที่โคราชอ่ะนะราคาถูกด้วยค่ะย่อมเยาด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วยทำมาหากินน่ารักมากเลยอ่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะรอน้ำมันร้อนค่ะเราก็จะใส่หอมแดงซอยลงไปเจียวจนกระทั่งมันเหลืองนะคุณผู้ชมอยากให้ร้อนไวไหมคะมีวิธีทำไงคะปิดแอร์ค่ะอ๋อไม่ค่ะไม่ต้องค่ะเพราะหม้อเย็นร้อนเร็วนะคะหม้อตาหัวมันลายค่ะหม้อตาอะไรนะคะหัวมันลายเลิศนะของแท้แน่นอนต้องตาหัวมันลายหม้อก๋วยเตี๋ยวใช้หรือเปล่าตาหัวมันลายของบ้านร้านหนูใช้แต่ตาหัวมันลายตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนนิดๆนะเราจะใส่ลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่ลงไปตอนน้ำมันฟุบขึ้นมาแล้วก็เขี่ยเขี่ยนิดนึงเดี๋ยวจะค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอเนื้อปลาสุกนะเราก็จะเอา QP ซุปกระป๋องนี้ของเรานะครับซึ่งเป็นซุปกะรัดเนี่ยเนี่ยยังแข็งอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาไมโครเวฟใช้เวลาในการเวฟประมาณ5นาทีนะครับที่กำลังงานสูงสุดของเตาไมโครเวฟของคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำกับข้าวอันจันเราต้องเอาเนื้อปลาสุกเราต้องรอตั้ง5วันเลยนะครับทำไมล่ะอ่ะจันอังคารพุธพฤหัสสุกทำไมล่ะ5นาทียังไม่ใช่5วันอ๋อค่ะอาจารย์ไม่เก็ตทำไมอ่ะแต่ว่าอะไรอ่ะยังไม่รู้อีกครูจานอังคารพุทธพฤหัสสุกแล้วไงถ้าเราจะรอให้เนื้อปลาสุกอ๋อต้องมาถึงวันสุกอ๋อสุกแบบนั้นคนละสุกเนี่ยเนยละครูอยู่นี้ไม่สอนภาษาไทยแล้วหรอคะถ้าไม่ใช่ครูลิลลี่หอมนะครูว่าหอมแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หน้าเรียบขึ้นนะจริงป่ะคะเออถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวเพราะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วหนูก็แบบว่ากินแต่ก๋วยเตี๋ยวร้านเรานะกินแล้วจะสวยพี่คุณเขาบอกพี่อรชรหน้าเรียบขึ้นฉันก็ว่าน่าจะใช่ตอนนี้เริ่มจะเหลืองๆแล้วเราก็จะปิดเตาแต่เรายังคนๆอยู่อ๋อพอเริ่มเหลืองเพราะว่าถ้าหากกับเจียวจนเหลืองเราจะตัดขึ้นไม่ทันมันจะดำแล้วกลิ่นรสชาติจะขมๆถูกต้องค่ะเราต้องการกลิ่นหอมเจียวที่แบบหอมๆพอให้มันเหลืองปั๊บนี่ปิดไฟแล้วคนต่อใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเหลืองๆหน่อยๆเห็นไหมถ้ายังไม่ได้เราก็อีกนิดนึงได้แป๊บนึงปลาเราก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะรอแป๊บนึงคุณผู้ชม5นาทีถึงจะสุก5นาทีไฟประมาณไฟกลาง5นาทีถึงจะถึงวันสุก5นาทีทำไมอาจารย์ไม่ได้เรื่องเมื่อก่อนฉันเห็นเมื่อก่อนฉันเห็นเธอคาดผมแล้วมีดอกไม้อยู่บนหัวตัวนี้ทำไมเธอไม่ชอบแล้วหรอเราจะมามุกไหนนะยังไงคะหนูเคยคาดเหรอฉันจำผิดอ่ะใครคะนั่นอรชรฉันจำผิดอีกแล้วแย่จังเลยอาจารย์ไม่น่าเล่นมุกซ้ำนะฮะวิธีการนำ QP ซุปเข้าต่อไมโครเวฟทุกครั้งคุณผู้ชมครับเนื่องจากภาชนะมันไม่ได้หนามากแล้วก็แข็งมากเพราะฉะนั้นเราควรจะใส่จานแล้วเดี๋ยวเราหยิบจานออกเวลาเวฟละลายแล้วร้อนแล้วจะได้หยิบสะดวกนะคุณผู้ชมนะปิดฝาไว้สักนิดนึงขยเยอไว้หน่อยนึงอย่างนี้จะทำให้ละลายแล้วก็เดือดเร็วขึ้นแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าสุกเรียบร้อยแล้วเพียงแค่อุ่นให้ร้อนเท่านั้นเองเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเธอก็จะได้รับประทานแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมย่อยง่ายแล้วก็อิ่มสบายท้องนะครับเราก็จะยกจานออกมาถ้าเลือกจานที่ถูกวิธีถูกประเภทเราก็จะซุปละลายเห็นไหมนี่เดือดๆปุดๆๆๆๆเลยโอ้เห็นไหมเนี่ยเป็น
นื้อเกาลัดเป็นลูกๆเลยอยู่ในนี้โอ้ยน่าทานค่ะคุณน่าทานมากเลยเห็นไหมคะน่าทานมากทีนี้เราก็จะยกทั้งถ้วยเทให้มันดูสวยงามแค่นี้นะนี่ก็รักอยู่ตรงนั้นเกาลัดช้อนช้อนดูแต่เขาชอบเกาลัดเยอะมากทีนี้เพื่อเพิ่มคุณค่าอาหารบางทีอย่างเยอะกินได้แล้วนะอ่ะไม่ใช่เธออ่ะจนได้เธออ่ะชิมซิอ่ะเธอชิมเลยเพราะว่าสุกปุ๊บก็กินได้เลยแบบนี้เกาลัดป่ะเกาลัดมากนะอร่อยมากเป็นน้ำซุปคล้ายๆซุปเห็ดข้นซุปไก่ข้นนี่เราก็ใส่เนื้อเกาลัดใส่ถ้าสมมติเรามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วเขาอยากทานปลาอาจารย์ก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเห็นไหมคะสักชิ้นสองชิ้นแล้วก็ใส่ลูกเดือยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ลูกเดือยจากข้าวทองใส่ลูกเดือยลงไปหน่อยนึงเห็นไหมนี่ดูน่ากินป่ะน่ากินนะเสร็จแล้วก็นี่หอมเจียวกับกรอบโอ้ยตายแล้วน่าทานมากขออนุญาตนิดนึงนะคะต้นหอมค่ะโรยนิดนึงขอโทษนะคะซุปถ้วยนี้ดูมีราคาขึ้นอีกเยอะมากเธอใส่เนื้อปลาไหมอ่ะในนี้เนื้อปลามาใส่ให้หนูดิในนี้ในนี้ขอหอมมาใส่ในนี้ลูกเย็นมาใส่ในนี้หอมจะลองใส่หอมรอลองกินก่อนแล้วจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนเพอร์เฟคมากเพอร์เฟคมากนะง่ายมากในเวลาอันรวดเร็วเธอต้องซื้อคิวพีซุปกล่องแบบนี้ติดบ้านไว้หลายๆรสร้านก็เป็นเมื่อตอนเช้าสะดวกมากใช่เหมาะกับเด็กๆผู้สูงวัยและคนในเวลาทำงานที่มีเวลาประกอบอาหารน้อยแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยกลิ่นเกาลัดมันขึ้นใช่วันนี้นะน้องทงๆชอบใช่ไหมคะกระดิ่งศักดิ์ก็มีให้น้องทงๆกลับบ้านไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์คิวพีซุปค่ะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้อาจารย์นิสักและน้องทงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะกินต่อนี่ทานกินที่มีไฟป่ะเนี่ยไม่มีชูนี่ดูนี่เองอย่างเงี้ยอันนี้ทำขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ยมาแจกแล้วมาแจกแล้วไม่เห็นร้อนเลยไม่มีชูชีชูอะไรเฮ้ยมะเขือพวงก็ไม่เด็ดก้านหรอกก้านนี่รู้ว่ามันมีโปรตีนนะอาจารย์แต่อีแบบนี้มันไม่ไหวนะเดี๋ยวอาจารย์ลองชิมก่อนสิอาจารย์ยังไม่เคยชิมอาจารย์จะมีแต่เด็ดไม่ต้องเด็ดเลยใครพูดอ่ะพูดอยู่คนเดียวโถอาจารย์ดูสีก่อนอาจารย์ดูสีเนี่ยจานดับไฟจานดับไฟ